ข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้านะครับในเช้าวันนี้พระธรรม1พงศาวดารบทที่16นะครับเราจะอ่านด้วยกันนะครับวันนี้หัวข้อก็คือจงขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีนะครับในพระธรรมบทนี้จะให้ข้อคิดอะไรกับเราและเราจะเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับอ่านแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนแล้วทำตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับอ่านคิดใคร่ควรทำตามทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกครั้งนะครับพี่น้องเราอ่านไปคิดใคร่ควรไปแล้วก็ดูว่าพระเจ้ากำลังสอนอะไรเราแล้วเราจะตอบสนองอย่างไรนะครับด้วยการทำตามเนาะในพระธรรมบทนี้เราจะอ่านด้วยกันนะครับข้อที่1ถึงข้อที่6เนาะและเขาทั้งหลายได้นำหีบของพระเจ้าเข้ามาวางไว้ภายในเต็นท์ซึ่งดาวิดได้ทรงตั้งไว้ให้และเขาทั้งหลายถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเครื่องสันติบูชาเฉพาะพระพักพระเจ้าและเมื่อดาวิดทรงถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเครื่องสันติบูชาแล้วเสร็จแล้วพระองค์ทรงอวยพรแก่ประชาชนในพระนามพระยาเวและทรงแจกขนมปังคนละก้อนขนมอินทผลัมและขนมลูกเกดคนละอันแก่คนอิสราเอลทั้งหมดทั้งชายและหญิงและพระองค์ทรงตั้งคนเลวีบางคนให้เป็นผู้ปรนิบัติหน้าหีบของพระยาเวให้รำลึกพระคุณให้ขอบพระคุณและสรรเสริญพระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลอาซาฟเป็นหัวหน้าและรองท่านคือเสขาริยาเยอีเอลเชมิราโมดเยฮีเอลมิทีทิยาเอลิอับเบเนยาโอเบตเอโดมและเยอีเอลพวกเขาเล่นพินใหญ่และพินเขาคู่อาซับเป็นคนตีฉาบและเบเนยากับยาฮาซีเอลปุโรหิตทั้งสองจะเป่าแตรเรื่อยไปหน้าหีบพันธสัญญาของพระเจ้านะครับคนเลวีกลุ่มหนึ่งนะครับทำหน้าที่สรรเสริญแล้วก็ขอบพระคุณพระเจ้าในพระวิหารเราเองก็ควรจะสรรเสริญพระเจ้าแล้วก็ขอบพระคุณพระเจ้าเป็นกิจวัตรประจำวันของเราเอเมนไหมครับตื่นเช้ามาก็นะนมัสการสรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้านะขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับลมหายใจขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงให้เรามีชีวิตอยู่เพื่อรับใช้แล้วก็ถวายพระเกียรติแด่พระองค์เอเมนไหมครับนะเราจะไม่เก็บสิ่งดีๆที่พระเจ้าอวยพรพระเจ้าประทานให้กับเราเนี่ยไว้เพียงลำพังคนเดียวนะครับสำหรับการเราจะไม่เอารอถึงวันอาทิตย์แล้วก็ค่อยมาขอบพระคุณพระเจ้าไม่นะเราจะเฉลิมฉลองสรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าทุกวันเอเมนไหมครับเมื่อเราขอบพระคุณพระเจ้าเราก็จะเห็นพระพรของพระองค์เนี่ยมากขึ้นมากขึ้นนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อนะครับข้อที่7ถึงข้อที่36เนี่ยเป็นบทเพลงที่พวกเขาได้นมัสการสรรเสริญพระเจ้าร่วมกันนะครับนะแล้วในวันนั้นดาวิดทรงกำหนดเป็นครั้งแรกให้มีการร้องเพลงสดุดีขอบพระคุณถวายแด่พระยาเวโดยอาซาฟและพี่น้องของท่านนะครับแล้วก็ตั้งแต่บทข้อที่8นะครับเป็นต้นไปสุดในบทนี้นะครับส่วนนะหลายส่วนนะครับเหมือนกับบทเพลงในพระธรรมสดุดีนะครับนะข้อที่8ถึงข้อที่22เนี่ยเหมือนกับสดุดีบทที่105นะครับข้อที่1ถึงข้อ15แล้วก็ข้อที่23ถึง33เนี่ยเหมือนกับสดุดีบทที่96นะครับข้อ34ถึง36นะครับเหมือนกับสดุดีบทที่106เนาะข้อที่1ข้อที่10 47 48นะครับเราจะมาอ่านด้วยกันนะครับจงขอบพระคุณพระยาเวจงร้องออกพระนามพระองค์จงประกาศบรรดากิจการของพระองค์แก่ชนชาติทั้งหลายจงร้องเพลงถวายพระองค์ร้องเพลงสดุดีถวายพระองค์จงเล่าถึงการอัศจรรย์ทั้งสิ้นของพระองค์จงสรรเสริญพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ให้ใจของบรรดาผู้แสวงหาพระยาเวยินดีจงแสวงหาพระยาเวและพระกำลังของพระองค์แสวงหาพระพักของพระองค์เสมอจงระลึกขออภัยจงระลึกถึงการอัศจรรย์ซึ่งพระองค์ทรงกระทำ
หมายสำคัญและคำพิพากษาจากพระโอษฐ์ของพระองค์โอ้เชื้อสายของอิสราเอลผู้รับใช้ของพระองค์ลูกหลานของยาโคบบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงเลือกสรรพระองค์คือพระยาเวพระเจ้าของเราคำพิพากษาของพระองค์อยู่ทั่วทั้งแผ่นดินโลกจงจดจำพันธสัญญาของพระองค์อยู่เป็นนิจคือพระวจนะที่พระองค์ทรงบัญชาไว้ตลอด 1,000 ชั่วอายุคนคือพันธสัญญาซึ่งทรงทำไว้กับอับราฮัมและคำปฏิญาณที่ทรงให้ไว้แก่อิสอัคซึ่งพระองค์ทรงยืนยันอีกกับยาโคบให้เป็นกฎเกณฑ์กับอิสราเอลให้เป็นพันธสัญญานิรันดร์ว่าเราจะให้แผ่นดินคานาอันแก่เจ้าเป็นส่วนมรดกของเจ้าทั้งหลายนะครับตั้งแต่ข้อที่15ถึง18เนี่ยนะพระเจ้าทรงทำพันธสัญญานี้นะกับอับราฮัมเนาะในพระธรรมปฐมกาลมาหยุดบทที่15นู่นนะครับแล้วตกทอดมาถึงอิสอัคและยาโคบพระเจ้าทรงสัญญาประทานแผ่นดินคานาอันให้กับพวกเขาจนตอนนี้นะเป็นอิสราเอลในปัจจุบันนะครับให้แก่เชื้อสายของพวกเขาพระองค์ทรงสัญญาว่าพระเมสสิยาห์จะเสด็จมาทางเชื้อสายของพวกเขาด้วยนะครับพระเมสสิยาห์คือพระผู้ช่วยรอดหรือผู้ช่วยกู้โลกนะมาทางเชื้อสายของอิสราเอลข้อที่19นะครับเมื่อพวกท่านยังเป็นแต่คนจำนวนน้อยแค่หยิบมือและยังเป็นแค่คนต่างด้าวในที่นั้นพระเนจรไปจากประชาชาตินี้ถึงประชาชาตินั้นจากราชอาณาจักรนี้ถึงอีกชนชาติหนึ่งพระองค์มิทรงยอมให้ใครบีบบังคับเขาพระองค์ทรงตักเตือนบรรดาพระราชาด้วยเห็นแก่พวกเขาว่าอย่าแตะต้องผู้ที่เราเจิมไว้อย่าทำอันตรายผู้เผยพระชนะของเราแผ่นดินโลกทั้งสิ้นจงร้องเพลงถวายพระยาเวจงประกาศความรอดของพระองค์ทุกๆวันจงเล่าถึงพระสิริของพระองค์ท่ามกลางบรรดาประชาชาติและการอัศจรรย์ต่างๆของพระองค์ท่ามกลางชนทุกชาติเพราะพระยาเวนั้นยิ่งใหญ่และทรงสมควรรับการสรรเสริญอย่างยิ่งพระองค์ทรงเป็นที่เกรงกลัวเหนือพระทั้งปวงนี่นะครับหลักการสรรเสริญพระเจ้าคือการประกาศพระลักษณะของพระองค์คุณสมบัติของพระองค์ต่อหน้าคนอื่นๆเราประกาศความยิ่งใหญ่ของพระองค์พระราชกิจของพระองค์ความรักความเมตตาของพระองค์เรายอมรับและก็ยืนยันถึงความดีของพระองค์เราก็กำลังยกชูลักษณะทางศีลธรรมอันสมบูรณ์แบบของพระองค์ให้ทุกคนเห็นกันสรรเสริญนะพระเจ้าท่ามกลางพวกเราเอเมนไหมครับนะเพื่อที่จะให้คนรอบข้างคนจำนวนมากมายที่ยังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าได้หันมาแสวงหาพระองค์เพื่อที่จะพบพระองค์แล้วก็นมัสการสรรเสริญพระองค์ร่วมกันกับพวกเราข้อที่26นะครับเพราะพระทั้งปวงของชนชาติทั้งหลายเป็นรูปเคารพแต่พระยาเวทรงสร้างฟ้าสวรรค์พระสิริและความสง่างามอยู่เฉพาะพระพักของพระองค์พระกำลังและความชื่นบานมีอยู่ในสถานที่ประทับของพระองค์โอ้ตระกูลของชนชาติทั้งหลายเอ๋ยจงถวายแด่พระยาเวจงถวายพระเกียรติแด่พระเกียรติและพระกำลังแด่พระยาเวจงถวายพระเกียรติซึ่งควรแก่พระนามของพระองค์แด่พระยาเวจงนำเครื่องบูชามาเข้าเฝ้าพระองค์จงนมัสการพระยาเวในความงดงามแห่งความบริสุทธิ์แผ่นดินโลกทั้งสิ้นเอ๋ยจงตั้งขออภัยจงตัวสั่นเฉพาะพระพักพระองค์พิภพถูกสถาปนาแล้วจะไม่สั่นคลอนเลยจงให้ฟ้าสวรรค์ยินดีและแผ่นดินโลกเปรมปรีให้พวกเขาพูดท่ามกลางบรรดาประชาชาติว่าพระยาเวทรงครอบครองให้ทะเลกับสิ่งทั้งหลายที่อยู่ในนั้นคำรามให้ทุ่งนากับทุกอย่างที่อยู่ในนั้นลิงโลดแล้วต้นไม้ทั้งสิ้นของป่าไม้จะร้องเพลงด้วยความยินดีเฉพาะพระพักพระยาเวเฉพาะพระองค์เสด็จมาพิพากษาโลกจงขอบพระคุณพระยาเวเพราะพระองค์ประเสริฐเพราะความรักมั่นคงของพระองค์นิรันดรจงกล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ทั้งหลายขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้รอดและขอทรงรวบรวมข้าพระองค์ทั้งหลายและทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ทั้งหลายจากประชาชาติต่างๆเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะยกย่องพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์และเพื่อชื่นชมในการสรรเสริญพระองค์สาธุการแด่พระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลตั้งแต่นิรันดร์กาลจนถึงนิรันดร์กาลและขอประชาชนทั้งสิ้นกล่าวว่าอาเมนสรรเสริญพระยาเวนะครับ
บทเพลงสดุดีบทนี้นะครับนะบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าบทนี้มีองค์ประกอบของการขอบพระคุณพระเจ้าที่แท้จริงนะครับนะ4ประการนะ4เรื่องเนี่ยเมื่อเราอ่านแล้วนะครับก็มี10ประการก็คือ 1. ระลึกถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงทำขอบพระคุณพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์ทรงทำในชีวิตของเราที่พระองค์ทรงทำท่ามกลางประชาชาติที่พระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งหลาย 2. บอกคนอื่นถึงสิ่งเหล่านี้บอกคนรอบข้างถึงการกระทำสิ่งที่พระเจ้าทรงทำสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างการอัศจรรย์ต่างๆบอกคนรอบข้างเหล่านี้นี่คือการสรรเสริญพระเจ้า 3. ก็คือสำแดงพระเกียรติของพระเจ้าแก่คนรอบข้างนะสำแดงพระศาสนาของพระองค์ความรักของพระองค์ความบริสุทธิ์ของพระองค์ให้แก่คนรอบข้างนะผ่านชีวิตของเราพระเจ้าพระเยซูที่อยู่ในชีวิตของเราเป็นแบบไหนเราก็สำแดงออกไปให้กับคนรอบข้างแบบนั้นนะ4ก็คืออุทิศถวายตัวเองอุทิศถวายเวลาทรัพย์สินต่างๆที่พระเจ้าประทานให้เป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าพี่น้องครับนี่คือการขอบพระคุณพระเจ้าที่เราเห็นในพระธรรมตอนนี้นะครับดังนั้นจงขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีเอเมนนะครับในทุกสถานการณ์ในทุกเวลาในทุกที่ทุกแห่งเราจะขอบพระคุณพระเจ้าฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับนะระลึกถึงสิ่งที่พระเจ้ากระทำนะบอกคนรอบข้างถึงสิ่งที่พระเจ้าทำตรงนั้นและสำแดงพระศาสนาของพระองค์ความยิ่งใหญ่ของพระองค์พระเกียรติของพระองค์ให้กับคนรอบข้างได้เห็นนะ4ก็คือให้อุทิศตัวถวายตัวแด่พระองค์ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราเนี่ยแด่พระองค์นี่คือการขอบพระคุณพระเจ้าจะเป็นไปไม่ได้ถ้าเราบอกว่าเราขอบพระคุณพระเจ้าแต่ชีวิตของเราไม่ได้บอกหรือไม่ได้แสดงถึงสิ่งที่พระเจ้ากระทำในชีวิตของเราไม่ได้แสดงถึงพระลักษณะของพระองค์ชีวิตของเราไม่ได้อุทิศตัวนะไม่ได้ให้เวลาไม่ได้ให้สิ่งต่างๆที่พระเจ้าประทานให้เนี่ยมีส่วนในพระราชกิจของพระองค์เราจะขอบพระคุณพระเจ้าไม่ได้เลยนะถ้าชีวิตของเราจะไม่ได้แสดงลักษณะของพระเยซูออกไปนะยังขี้เกียจอยู่ยังไม่มีวินัยอยู่ยังไม่เห็นคนรอบข้างที่ยังไม่มาถึงความรอดแล้วยังเพิกเฉยอยู่ยังไม่รู้สึกถึงหายนะที่จะเกิดขึ้นกับคนเหล่านั้นยังไม่เป็นห่วงเป็นใยคนรอบข้างที่ยังไม่ได้ความรอดเราก็ยังไม่ได้สำแดงพระศาสนาของพระเยซูคริสต์ออกไปหรือยังไม่เป็นเหมือนที่พระเยซูประสงค์เราก็จะบอกว่าเราขอบพระคุณพระเจ้านั้นเป็นเรื่องที่มันขัดแย้งกันอยู่มันไม่ไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านกันต่อนะครับข้อที่37-43นะครับนี่ก็เป็นอีกตอนหนึ่งเนาะการรักษาพิธีนมัสการตามปกตินะครับดาวิดจึงทรงให้อาสาฟและพี่น้องของท่านอยู่ที่นั่นต่อหน้าหีบพันธสัญญาของพระยาเวให้ปรนิบัติอยู่หน้าหีบนั้นเรื่อยไปตามงานประจำวันที่ต้องทำนะครับอาสาฟแล้วก็คณะทีมร่วมรับใช้นะครับในพระวิหารนะทำสิ่งที่กำหนดไว้ในแต่ละวันการทำงานของพระเจ้าไม่ใช่เพียงเข้าร่วมพิธีทางศาสนาเท่านั้นนะครับพี่น้องครับแต่ยังรวมถึงงานอื่นที่จำเป็นด้วยนะถ้าเราจะถ้าเราไม่มีโอกาสที่จะสอนหรือเทศนาเราก็สามารถที่จะทำงานอย่างอื่นได้นะงานรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรหรือในภารกิจงานต่างๆของพระเจ้าเนี่ยมีอยู่เยอะมากนะครับแล้วเราใช้โอกาสช่องทางเหล่านั้นนะในเวลานี้นะครับพันธสัญญาใหม่เราก็ไม่ได้มีวิหารหรือไม่ได้มีพิธีกรรมเหมือนอย่างในพันธสัญญาเดิมแล้วนะครับแต่เราซึ่งเป็นประชากรเป็นผู้เชื่อเนี่ยเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราก็ถวายงานรับใช้พระเจ้าได้ทุกที่ทุกเวลาทุกเมื่อนะครับนะมีอะไรที่ต้องทำบ้างทำเลยนะนะทำเลยนะในคิดจากในแต่ละที่หรือแต่ละงานที่เราทำวางแผนบริหารจัดการเวลาของเราแล้วก็รับใช้พระเจ้าเต็มที่เลยข้อที่38ทั้งโอเบดเอโดมและพี่น้อง68คนของเขาด้วยส่วนโอเบดเอโดมบุตรของเยดูทูลกับโฮสาให้เป็นคนเฝ้าประตูและพระองค์ทรงให้สาดกปุโรหิตพี่น้องของเขาผู้เป็นปุโรหิตอยู่หน้าพระพลาแห่งพระยาเวซึ่งอยู่ในปูชนียสถานสูงเมืองกิเปโอนนะครับนะดาวิดนำหีบพันธสัญญามายังกรุงอิสราเอลแต่พระพลาก็ยังอยู่ที่กิเปโอนเนาะดาวิดวางแผนจะนำพระพลาและหีบพันธสัญญามาอยู่ด้วยกันในพระวิหารใหม่ในเยรูซาเล็มซึ่งจะเป็นศูนย์กลางทางความเชื่อทางศาสนาแห่งเดียวของอิสราเอลแต่พระวิหาร
ยังไม่ได้สร้างจนถึงสมัยของโซโลมอนในระหว่างนี้อิสราเอลจึงมีศูนย์กลางการนมัสการ2แห่งก็คือ2แห่งและมีพระปุโรหิต2คนนะครับที่กิบิโอนแล้วก็ที่เยรูซาเล็มเนาะข้อที่40นะครับเพื่อขึ้นไปถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวแด่พระยาเวที่แท่นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวในเวลาเช้าเวลาเย็นเสมอตามซึ่งได้บันทึกไว้ทั้งสิ้นในธรรมบัญญัติของพระยาเวซึ่งพระองค์ทรงบัญชาอิสราเอลเฮมานและเยดูทูลอยู่กับเขาทั้งหลายและผู้ที่เหลืออยู่ที่ถูกเลือกและระบุชื่อไว้ให้สรรเสริญแด่พระยาเวเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่นิรันดรและพร้อมกับพวกเขาเฮมานและเยดูทูลมีตแตรและฉับเพื่อบรรเลงและเครื่องดนตรีอื่นๆสำหรับเพลงของพระเจ้าบุตรหลานของเยดูทูลเป็นคนเฝ้าประตูและประชาชนทั้งปวงต่างก็ไปยังบ้านของตนและดาวิดเสด็จกลับเพื่อทรงอวยพรแด่เชื้อพระวงศ์ของพระองค์นะครับนี่คือบทหนึ่งที่พูดถึงคำสรรเสริญคำขอบพระคุณพระเจ้านะครับมาถึงข้อคิดคำถามจากพระคำของพระเจ้าคนขอบพระคุณพระเจ้าในเรื่องใดบ้างในแต่ละวันในแต่ละกรณีแต่ละสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณได้อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าสำนึกในพระคุณของพระเจ้าในเรื่องใดบ้างนะพี่น้องครับแค่เรามีลมหายใจอยู่ก็ถือว่าพระคุณอย่างเหลือล้นแล้วนะพระคุณอย่างเหลือล้นแล้วที่เรามีลมหายใจเพื่อที่จะรับใช้พระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเรียกแล้วก็เลือกเราให้เป็นผู้รับใช้ของพระองค์เป็นผู้ปฏิบัติงานของพระองค์เราขอบพระคุณพระเจ้าที่เราได้อยู่ในพระคุณของพระองค์อยู่ในการอารักขาพิทักษ์ดูแลของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่เรายังมีงานทำขอบคุณพระเจ้าในชีวิตที่ได้ทำในสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสารพัดเลยนะพี่น้องครับผมเชื่อว่าพี่น้องมีคำขอบคุณพระเจ้าเยอะมากเอเมนไหมครับในทุกเรื่องในทุกด้านนะพี่น้องมีคำขอบพระคุณพระเจ้าฉะนั้นขอบพระคุณพระเจ้าอย่างต่อเนื่องนะแม้เราจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่รู้จักขอบพระคุณพระเจ้าอย่างไรพี่น้องครับเท่าที่นึกได้ขอบคุณพระเจ้าแล้วมันจะเห็นพระพรเพิ่มเข้ามาขอบพระคุณพระเจ้าเพิ่มเข้ามาเพิ่มเข้ามาแต่ละเรื่องแต่ละรายการแต่ละประเด็นเนี่ยเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับในที่สุดในปัญหาอุปสรรคที่เราพบเราเจอหรือวิกฤตที่เราเจอในเวลานี้เนี่ยครับมันเป็นเรื่องเล็กน้อยเหลือเกินเมื่อเรานึกถึงพระคุณของพระเจ้าเรานึกภาพนะในพระธรรมตอนนี้ใน1โพธิสวรรค์ที่ถูกบันทึกนะพวกเขาบันทึกเรื่องราวบรรพบุรุษแล้วก็รายชื่อผู้คนอย่างมากมายเพื่อที่จะให้คนที่เหลืออยู่ที่กลับจากการเป็นเชลยของที่ถูกพาไปที่บาบิโลนได้รู้ได้ย้อนกลับไปนึกถึงสมัยแรกเริ่มสมัยก่อนที่พวกเขามาที่คานาอันแล้วก็ตั้งเป็นประเทศขึ้นมาแล้วก็มีกษัตริย์ขึ้นมานะมีการนมัสการและสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าขึ้นมาพี่น้องครับพวกเขาอาจจะอยู่ในสภาพที่ว่าเอ๊ะเราจะขอบพระคุณพระเจ้าอย่างไรเราจะนึกถึงพระคุณของพระเจ้าในเรื่องใดบ้างนี่คือพระธรรมของพระเจ้าที่ทำให้พวกเขาเนี่ยได้เห็นถึงพระคุณอย่างเหลือล้นในสมัยบรรพบุรุษของพวกเขาเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องครับในเวลานี้เรามีพระคุณของพระเจ้าเราคิดถึงพระคุณของพระเจ้าถ้าเราลิสต์ขึ้นมารายการบันทึกเขียนขึ้นมามันจะเยอะมากจริงๆนะครับนะจงขออภัยจะขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีได้อย่างไรไม่ต้องครับบางครั้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เรารู้สึกแย่รู้สึกเป็นทุกข์รู้สึกซัฟเฟอร์หรือเกินนะครับแต่ว่าเราจะขอบคุณพระเจ้าในกรณีแบบนั้นได้ยังไงในขณะที่เราทุกข์ยากลำบากไม่ต้องครับแม้ความทุกข์ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราสถานการณ์ที่ลำบากแล้วก็แย่ที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเมื่อผ่านไปแล้วเราจะพบพระคุณพระเจ้าเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์ทำไมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในกับชีวิตของเราทำไมเกิดอุบัติเหตุทำไมเกิดความอุบัติภัยขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับนั้นทำไมเศรษฐกิจมันแย่เหลือเกินการค้าการขายทำไมมันสุดอะไรเงี้ยนะพี่น้องครับล้วนแต่มีพระประสงค์ของพระเจ้าซ่อนอยู่มีพระพรของพระเจ้าซ่อนอยู่เราจะขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณีได้อย่างไรไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถที่จะขอบพระคุณพระเจ้าได้ทุกกรณีนอกจากคนที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์
มีพระเยซูคริสต์ครอบครองแล้วก็นำผ่านชีวิตของเขาแล้วเขาก็จะรู้ว่าอ้อทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวมันจะผ่านไปแล้วมันจะเห็นพระคุณของพระเจ้าเห็นพระพรของพระเจ้าอย่างแน่นอนคนเหล่านี้จะยืนหยัดแล้วก็ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาแล้วเขาจะก้าวเดินต่อไปจะหนุนใจคนรอบข้างให้มาขอบพระคุณพระเจ้าเสมอทุกกรณีได้อย่างไรพี่น้องครับเราอยากเห็นคนทุกคนถึงแม้จะเจอกับปัญหาอุปสรรคหรือเจอกับสถานการณ์ในชีวิตของเขายังขอบพระคุณพระเจ้าอยู่เราอยากจะเห็นเขายังชื่นชมยินดีแล้วก็ก้าวต่อไปได้เอเมนไหมครับเราจะบอกเขาได้ยังไงนะครับเราจะให้เขามาขอบคุณพระเจ้าได้ไงนะคนจำนวนมากที่ยังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าเราจะให้เขามาขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีได้อย่างไรนะเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแต่สิ่งที่เราทำได้ในเวลานี้คือชีวิตของเราเองที่ขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณีแล้วก็เอาบทเรียนคำสอนหรือสถานการณ์ต่างๆที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยนะเป็นบทเรียนที่จะเรียนรู้แล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็เติบโตขึ้นในความเชื่อแล้วมีคนรอบข้างที่เห็นชีวิตของเราที่โอ้สามารถที่ขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีในขณะที่สถานการณ์แย่แบบนี้ในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้ยังขอบพระคุณพระเจ้าได้พี่น้องครับชีวิตที่เปลี่ยนแบบนี้ก็จะทำให้คนรอบข้างเนี่ยหันมาวันหนึ่งเมื่อพวกเขายอมรับพระองค์เชื่อในพระองค์เขาก็จะมีพระเยซูคริสต์นำเขาขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีได้เช่นเดียวกันเอเมนไหมครับให้เราใช้เวลานี้อธิษฐานต่อพระเจ้านะครับอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทำตามข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ครับขอคิดในเช้าวันนี้ขอบพระเยซูคริสต์ที่จะนำเราให้เราสามารถที่จะขอบพระคุณพระเจ้าเห็นพระคุณของพระองค์ในทุกกรณีแม้ถึงอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากก็ตามพระองค์เจ้าค่ะเราขอบพึ่งพระองค์เท่านั้นอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบพระเยซูคริสต์ที่จะเติมเต็มให้กับพวกเราทุกคนนะครับหวังว่าข้อคิดนี้เป็นประโยชน์เป็นพระพรก็แบ่งปันด้วยกันแชร์ไปขอบพระเจ้าพระพรครับใครที่นำข้าไป